จะเป็นนี่กระเป๋านะเจได้กระเป๋าคลิปลิงก์มาทั้งหมดประมาณน่าจะ5 ใบได้นะถ้าจำไม่ผิดนะเราจะไปซื้อกับข้าวนะเดี๋ยวเราจะเดินช้อปปิ้งกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะสวยนะคะเจก็จะพูดเสียงเบานิดนึงนะคะเพราะว่าคนเยอะอันนี้มันลดราคาอยู่นะเป็นของ MK นะคะนี่นี่สวยมากเลยอันนี้ก็สวยนะคะนี่เป็นหนังงูก็มีหลายแบรนด์อุ้ยอย่างนี้น่ารักอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเท่าไหร่นะเจไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่70 เหรียญอุ้ยนี่น่ารักอันนี้พอซื้อได้นะพอจับต้องได้ตรงนี้ก็จะเป็นของโค้ชนะอันนี้เป็นพวกเหมือนของช็อปนะก็คล้ายๆกับของเอาท์เล็ตแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะนี่นะคะอันนี้อยู่ที่175 เหรียญนะคะอันนี้ไม่ลดราคานะเดี๋ยวเราลองไปดูที่มันนะอันนี้สวยเชียวเจมส์ชอบสีแดงนะถ้าถ่ายสีแดงเยอะๆต้องขอโทษด้วยเพราะชอบสีแดงนะอันนี้อยู่ที่ประมาณ300นะประมาณ10,000 กว่าบาทเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นของช็อปอะราคาค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นของโค้ชนะอันนี้คือของช็อปนะคะเพราะบางทีของห้างอ่ะของช็อปกับของเอาท์เล็ตคุณภาพเขาบอกว่าคุณภาพต่างกันนะเจก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่ว่ารูปแบบรูปทรงอ่ะมันก็จะต่างกันจริงต่างกันจริงนิดหน่อยนะอุ๊ยอันนี้สวยค่ะดูแต่ว่ามันดูเก่าแต่สวยมากเลยอ่ะไอเดียแบบว่าเหมือนถือน่ารักน่ารักนะคะเจเท่าไหร่เนี่ยเหลือ80นะคะแบบนี้ก็น่ารักเนี่ยเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นโซนลดราคานะนี่ก็สวยมีสายด้วยนะคะแต่หาราคาไม่ก็เจอแล้วเจก็พยายามแบบพูดเบามากนะเพราะว่าบางทีคนขายเขาอยู่อะไรเงี้ยนี่สวยมากเลยอันนี้ก็สวยอันนี้อยู่ที่135นะคะ135 เหรียญคือบางทีอ่ะอันนี้39 เหรียญค่ะหรือ40ก็ประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะนี่นี่เป็นของช็อปนะคะนี่เป็นสะพายข้างอันนี้ก็สวยถ้าอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกราคาไว้นะตรงเนี้ยนะที่หาราคาไม่เจอนะคะน่าจะประมาณ300 กว่าเหรียญได้นะนี่ก็เป็นของ DKNY นะเจว่ามันก็สวยอยู่เหมือนกันนะคะใช้ได้สองด้านนะเห็นไหมมันกลับด้านได้นะนี่กลับด้านแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะก็อยู่ที่เท่าไหร่อุ๊ยมีกระเป๋าเล็กให้ด้วยนะคะนี่ดีมากเลยอยู่ที่178 เหรียญนะคะก็อยู่ประมาณ5,000นะคะประมาณนะเจไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะขึ้นไว้ให้อีกทีนึงนี่อุ๊ยอันนี้สวยนี่นะคะอันนี้อยู่ที่128 เหรียญนะคะเจจะเป็นคนชอบสะพายกระเป๋าข้างแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นพวกกระเป๋าสะพายข้างต่างๆนะก็อยู่ที่ประมาณ128 เหรียญนะคะสวยดีนะคะเหมือนกับกระเป๋ามันเหมือนกับกันฝนได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งกระเป๋าค่ะ
นี่ก็เป็นคอลเลคชันเหมือนกับเขาเอามาโชว์ตอนวันวาเลนไทน์นะคะนี่382ก็ประมาณ10,000กว่าบาทนะคะสีดำก็สวยนะคะนี่คนยืนรอก็หงุดหงิดนิดหน่อยให้ดูนี้เก๋มากเลยอันนี้ก็อยู่ที่เดี๋ยวจะดูราคาให้มันน่าจะลดราคาอยู่ที่40เหรียญเอง40 50เหรียญประมาณ 1,500-1,600 นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ลดราคานะดูคลิปลิงก์ใบนี้นะคะอยู่ที่7เหรียญนะประมาณ200กว่าบาทนะไม่ถึง300นะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวจะตรวจให้ดูนะนี่นะคะคือจุได้เยอะมากเหมือนใส่แบบใส่โทรศัพท์ได้ใส่กระเป๋าใส่ตังค์ได้ใส่โทรศัพท์ได้นะเนี่ยแล้วเราก็ถือแบบไม่แน่ใจว่ามีเชือกไหมไม่มีนะคะแบบถือแบบเนี้ยสวยนะเดี๋ยวเจว่าจะซื้อเก็บไว้นะเผื่อเอาไว้เป็นของขวัญจับฉลากนะคะอันนี้ก็อยู่ที่แบบกี่เหรียญอันนี้ก็น่ารักนะแต่มันไม่ได้บอกราคานะอยู่ที่15เหรียญนะดูเจียชอบคลิปลิงก์อันนี้มากเลยนี่นะเจียชอบมาเดินโซนแถวๆนี้นะที่มันมีของลดราคานะคะนี่คลิปลิงก์ใส่เศษเงินนะคะเหลือ7เหรียญนี่สวยอย่างนี้ก็สวยนะคะแต่อย่างนี้ดีกว่านี่นะคะนี่นะแถมได้ตัวนี้ด้วยจริงๆแค่ตัวเขาเรียกอะไรตัวไอเนี้ยมันก็แพงอยู่แล้วตัวลิงมันแพงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูมีอะไรอีกบ้างนะคะมันมีนี่ DKNY นะคะก็ลดเหลืออยู่51ก็ประมาณ 1,500-1,600 นะคะโอ้แบบนี้ก็สวยนี่นะคะอันนี้ก็คลิปลิงเหมือนกันได้2ใบนะลดเหลือ12เหรียญ นะคะนี่เหมือนกับใส่เงินใส่เครื่องสำอางนะนี่นี่นะคะอันนี้ก็ดีนะบางทีเวลาไปต่างจังหวัดใส่พวกเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องสำอางใส่พวกครีมอาบน้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่แน่เจก็จะเอาไปนี้ด้วยนี่อันนี้ก็เป็นโซนที่ลดราคานะคะมาวินชอบกินลูกอมนะที่นี่เขาก็จะมีลูกอมตั้งไว้ตรงกลางเลยนะคะก็ใส่ไปประมาณ20เซนนะคะก็อยู่ที่ประมาณกี่บาทมาวินเท่ามา20เซน25กี่บาทอ่ะ7 8บาทก็ได้กระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูที่บ้านกันว่าเจได้อะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันนะคะว่าที่เจไปช้อปปิ้งอะได้อะไรมาบ้างนะคะนี่แล้วก็มีถุงนี้ด้วยนี่นะคะสิ่งที่เจได้มาเดี๋ยวเจจะให้ดูอันนี้ก่อนเลยกันก็เป็นเทนโดล่านะคะก็เป็นเหมือนกับชามนะคะเป็นพวกของตกแต่งในกำไลนะคะนี่อันนี้มันเป็นเงินแท้นะคะก็เดี๋ยวเจจะใส่เอาไว้ในกำไลของเจนะคะอันนี้เป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะเขาก็ใส่ถุงมาให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่กระเป๋านะคะเจได้กระเป๋าคลิปลิงก์มาทั้งหมดประมาณน่าจะ5ใบได้นะถ้าจำไม่ผิดนะดู2ใบแรกก็คืออันนี้ที่เจบอกไปนะคะนี่คือราคาดีมากดีจนต้องซื้อประมาณ7เหรียญ นะคะแบบไม่ถึง300บาทอ่ะนี่นะคะแล้วดูข้างในนี่นะคะคือช่องเยอะมากเจก็จะเก็บไว้อาจจะแบบเอาไว้จับฉลากเล่นเกมอย่างนี้นะคะไม่ก็ไว้วันเกิดเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าในโอกาสไหนนะคะ
คือใส่ช่องได้เยอะมากคืออันนี้ใส่โทรศัพท์ยังได้นะแล้วก็ใส่เหรียญนี่นะแล้วก็มีซิปทั้งมีซิปทั้งข้างในทั้งข้างนอกเลยแบบนี้เจชอบคือแล้วก็ได้ตัวเขาเรียกอะไรได้ตัวลิงตัวเล็กด้วยนะนี่เจก็ซื้อมา2ใบนะถ้ามีโอกาสไปอีกเดี๋ยวเจจะไปซื้อเก็บไว้อีกนะแล้วก็สีฟ้าก็สวยด้วยสีฟ้าคือสีโปรดสีที่2นะลองจากสีแดงนะใบนึงนี่ใบนี้น่ารักมากอ่ะใบนี้เหลือประมาณ40เหรียญ นะคะก็อยู่ที่เขาเรียกเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 นะคะนี่นะคะก็เป็นสะพายข้างน่ารักน่ารักนะคะเป็นกลมๆแล้วก็ข้างในข้างในก็เหมือนกับมีช่อง1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องเล็กตรงนี้ด้วยโล่งๆแบบนี้เลยนี่นะคะน่ารักอ่ะคือเจไม่มีกระเป๋าทรงกลมอยู่แล้วด้วยนะเจเคยไปซื้ออันเนี้ยที่ลิงที่พารากอนน่ะตัวละ300บาทนะตัวเดียวก็300แล้วอ่ะนี่นะคะนี่สะพายแบบนี้นะคือสายมันเลื่อนได้หรือว่าเราจะถืออย่างนี้ก็น่ารักนะคะใบเล็กอันนี้ใบนี้4เหรียญนะประมาณ150บาทนะนี่ใส่เหรียญแบบนี้นี่เจก็กะว่าสมมติว่าถ้าเจใช้ใบนี้ถ้าใช้ใบนี้สมมติถ้าเจใช้อ่ะเจก็จะเอาเนี้ยห้อยไว้ตรงนี้นะเป็นใบเล็กใบใหญ่แบบนี้นะคะคือมันก็เก๋ดีนี่นะคะคือคิปลิงก็เป็นยี่ห้อที่เจโปรดตอนสมัยแบบเด็กๆนะคะคือชอบลิงชอบอะไรเงี้ยมันน่ารักดีนะแล้วเจว่าคิปลิงอ่ะมันใช้ทนด้วยนะอีกใบนึงนี่สีเงินนะคะก็เอาไว้ถือแบบนี้นี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จับแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็สวยคือใส่ชุดดำแล้วใส่อันนี้ก็แบบวิ้งไปเลยก็ได้นะคะนี่ก็เป็นตัวลิงตัวเล็กๆนะคะส่วนข้างในนี่นะคะคือมีช่องตรงนี้1ช่องข้างในนะดูมีใส่เหมือนกับใส่บัตรได้นะคะแต่ช่องอ่ะเปิดได้ไม่กว้างนะเปิดได้แค่นี้เปิดได้ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะอันนี้ถูกด้วยนะคะอยู่ที่20เหรียญ นะคะอันนี้20เหรียญน่ะประมาณ600 700บาทนะคะเนี้ยคือไม่ถึง 1,000 น่ะนี่นะคะถ้าเป็นคนเป็นสาวกคลิปลิงก็จะรู้ว่าที่เมืองไทยอ่ะค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงอยู่เหมือนกันนะคะนี่คลิปนี้แต่ถ้าซื้อคลิปนี้อาจารย์แนะนำว่าซื้อตอนที่มันลดราคานะแล้วจะได้ราคาดีมากนะคะนี่สวยมากแล้วเจก้อยนะเจได้ก็คือนี่เสื้อคลุมนะคะสวยมากเลยก็อยู่ที่ประมาณแค่แบบ15เหรียญนะประมาณ400 500บาทนะคะเป็นเสื้อแบบพอดีตัวเลยนะคะแล้วก็มีขนอ่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วที่เจชอบก็คือมันไม่ได้เป็นแบบพิมพ์ลายนะเป็นลายของผ้าจริงๆเลยนะถ้าเป็นแบบซื้อแบบพิมพ์ลายบางทีลายมันก็จะหายไปลายซีดหรืออะไรเงี้ยแต่พอเป็นผ้านะถ้ามันซีดมันก็ซีดทั้งตัวนะคะนี่เจชอบมากเลยนะแล้วมาวินก็บอกสวยด้วยโอเคทั้งมาวินชอบนะก็ทั้งหมดที่เจได้ก็ประมาณเท่านี้นะคะยังไงวันนี้เจก็เอามาให้ดูแล้วว่าเจได้อะไรบ้างนะเจก็ขอตัวไปเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย